ถ้าเราแอบชอบคนที่สูงเกินเนี่ยเราจะสมหวังไหมครับผิดตั้งแต่คำถามแรกแล้ว เพราะว่าอยู่อ่ะเปรียบเทียบตัวเอง กับอีกคนนึงไปแล้วว่าเราอยู่ด้อยกว่าเขาอยู่สูงกว่าพออยู่มองแบบนั้นปุ๊บอยู่ด้อยอยู่กลายเป็นคนตัวเล็กขึ้นมาทันทีเลยอ่ะแนวโน้มที่ความสัมพันธ์นี้จะประสบความสำเร็จนะยากเพราะในความสัมพันธ์น่ะคนทั้งสองคนน่ะมันต้องให้รับเท่าๆกันนี่อยู่ยังไม่ทันจะเริ่มความสัมพันธ์เลยอ่ะอยู่ดันมองว่าอยู่ด้อยกว่าเขามากแล้วอ่ะพออยู่มองว่าอยู่ตัวเล็กกว่าเขามากแล้วต่อไปนี้มันจะทำอะไรไปโอ้โหยิ่งกว่าเข็นโคกขึ้นภูเขาอีกยากค่ะเพราะอย่างที่พี่บอกความสัมพันธ์มันต้องให้รับเท่าๆกันอยู่ในเลเวลเท่าๆกันเพราะฉะนั้นพี่ว่ากลับมามองที่ตัวเองดีกว่าว่าจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้ยังไงถ้าเราแบบเป็นคนที่ดีมีหน้าที่การงานดีเราต้องมีความมั่นใจในข้อดีของเราลูก อย่าไปเทียบเรื่องฐานะการเงินหรือว่าแบบรูปร่างหน้าตาหรือว่าการศึกษาพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบอย่างอื่นของภายนอกเรากลับมาเสริมความมั่นใจให้ตัวเองก่อนดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในเลเวลเดียวกับเขาบอกที่จะเป็นแฟนเขาแล้วอะแล้วเราค่อยคุยว่าเราจะจีบเขาหรือว่าแบบจะคบกันยังไงต่อไปนะคะ